สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาดู adjective สำหรับ accusative case นะคะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า accusative case เนี่ยมีกฎยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะคะว่า accusative case คืออะไรนะคะ accusative case เนี่ยก็จะเป็นเคสที่แสดงหน้าที่กรรมในประโยคนะคะกรรมในประโยคเนี่ยมันจะอยู่ใน accusative case นะถ้าเกิดว่ากรรมในประโยคมีการเปลี่ยนรูปนะคะ adjective ที่มาขยายกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปถ้าเกิดกรรมในประโยคไม่เปลี่ยนรูปนะคะ adjective ที่มาขยายก็จะไม่เปลี่ยนรูปการเปลี่ยนรูปที่จุ๋มพูดเนี่ยค่ะก็หมายถึงว่าเปลี่ยนจากรูป nominative นะคะหรือว่ารูปที่อยู่ใน dictionary เนี่ยให้กลายไปเป็น accusative นะคะทีนี้กฎการเปลี่ยน nominative ให้เป็น accusative เนี่ยจุ๋มไม่ได้พูดในคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึง adjective นะแต่ทีนี้จะต้องมาดูเรื่อง accusative นิดนึงเนื่องมาจากอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเกิด accusative เปลี่ยนรูปนะคะ adjective ก็จะเปลี่ยนรูปเลยต้องมาดูก่อนว่าเมื่อไหร่ที่ accusative เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ accusative ไม่เปลี่ยนรูปนะภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีเพศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยเพศเนี่ยต้องมาเกี่ยวตลอดนะเพศจะต้องมาเกี่ยวเพศชายนะคะเพศชายจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นสิ่งมีชีวิตและเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะคะภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่า animate นะอย่างเช่นคนนะคะสัตว์นะเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เคลื่อนที่ได้เองกลุ่มนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนรูปนะจะเขียนว่ามีการเปลี่ยนรูปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเวลาเอา adjective มาขยายกรรมที่เป็นเพศชายและเป็นคนหรือว่าสัตว์เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปนะคะจะเขียนว่าเปลี่ยนรูปนะอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือ inanimateก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะจะเป็นวัตถุแล้วก็พืชเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะอันนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนรูปนะคะนะเพศหญิงนะคะเพศหญิงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะจะเปลี่ยนรูปนะเพศกลางเพศกลางส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เลยไม่เปลี่ยนรูปนะแล้วก็พหูพจน์พหูพจน์ก็จะแยกอีกนะคะเป็นอนิเมตกับอินอนิเมตนะแต่ว่าพหูพจน์เนี่ยนะคะเปลี่ยนรูปทั้งสองกลุ่มแต่ว่าเขาเนี่ยจะไปยืมนะคะ animate เนี่ยก็คือคนกับสัตว์ใช่ไหมจะไปเหมือนกันกับgenitive นะคะเขาจะไปยืมตัว genitive plural มาใช้คือหน้าตาจะเหมือนกันเลยนะคะส่วน inanimate เนี่ยเป็นพวกวัตถุนะคะแล้วก็พืชเนี่ยจะยืมเอา nominative plural มาอันนี้ก็คือจะเป็นกฎของ accusative case นะคะทีนี้เรามาถึงเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือ adjective สำหรับใช้กับ accusative นะคะหรือว่าเป็น adjective ที่ขยายกรรมนะ adjective ที่ขยายกรรมถ้ากรรมเปลี่ยนรูปนะคะ adjective ก็จะเปลี่ยนรูปมาดูตัวอย่างนะในเพจนะคะจุ่มยกตัวอย่าง adjective ตัวหนึ่งก็คือ gracefully นะ gracefully แปลว่าสวยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปใช้กับผู้ชายนะผู้ชายเราก็จะแปลว่าหล่อนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เปิดใน dictionary ได้นะ
ได้มารูปนี้แสดงว่ารูปนี้เนี่ยคือ nominative นะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันเห็นบ้านสวยมาฉันเห็นบ้านก่อนนะฉันอยากวิวเห็นบ้านบ้านถูกฉันเห็นบ้านเป็นกรรมในประโยคนะคะทีนี้บ้านเนี่ยโดมเป็นเพศชายนะคะเพศชายบ้านเป็นวัตถุใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนรูปก็ไม่เปลี่ยนรูปนะคะโดมไปเปิดในดิกชันนารีได้คำว่าบ้านก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่เปลี่ยนรูปนะบ้านสวยใช่ไหมคำว่าสวยเนี่ยจะมาขยายบ้านนะ adjective ที่มาขยายกรรมในประโยคถ้ากรรมในประโยคไม่เปลี่ยนรูปกระซีวีก็ไม่เปลี่ยนรูปนี่นะคะนะกระซีวีไม่เปลี่ยนรูปเพราะว่าโดมไม่เปลี่ยนรูปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาฉันเห็นผู้ชายหล่อบ้างเรามาฉันเห็นผู้ชายก่อนยาวิจูผู้ชายนะคะมูจีนุคือผู้ชายเนี่ยจริงๆคือมูจีนะไหมมูจีนะทีนี้กรรมในประโยคเรามาดูนะต้องอยู่ในรูป accusative ใช่ไหมคะกฎของ accusative ก็คือเพศชายถ้าเป็นคนใช่ไหมเป็น animate เนี่ยเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นมูจีนะก็เลยกลายเป็นมูจีนุนะคะกระซีวีนะคะถ้ามาขยายกรรมที่เขากรรมเนี่ยเปลี่ยนรูปตัวของกระซีวีเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปได้เป็นกระซีวาบานะคะได้รูปนี้นะคำนี้อ่านว่ากระซีวาบาเพราะว่ามาเน้นตรงสระอีตัวนี้นะคะทำให้สระโอสองตัวเนี่ยออกเสียงคล้ายสระอานะเห็นไหมกรรมเปลี่ยนรูปนะคะกระซีวีตัดสองตัวหลังออกนะคะแล้วก็ใส่โอแกโอลงไปนะคะตัวแกตัวนี้ออกเสียงเหมือนเป็นสระเหมือนเป็นตัวแวนะคะนะกระซีวาวานะไม่ใช่กระซีวาวากาไม่ใช่นะคะตัวแกเนี่ยออกเสียงเป็นตัวแวนะกระซีวาวามูจีนุฉันเห็นผู้ชายหล่อนะคะนะกระซีวีต้องเปลี่ยนรูปนะคะเพราะว่ามูจีนูนะต้องเป็นกระซีวาวายาวิจูกระซีวาวามูจีนูฉันเห็นผู้ชายหล่อเรามาดูเพศหญิงกันบ้างนะคะฉันเห็นผู้หญิงก่อนยาวิจูเจนจีนูผู้หญิงนี่คือเจนชีนาโอ้ยนี่นะคะผู้หญิงเชนชีนาทีนี้ accusative case บอกว่าเพศหญิงเปลี่ยนรูปนะคะจากเจนชีนาก็กลายเป็นเจนชีนูนะกรรมเปลี่ยนรูปประธาเอ้ย adjective ก็จะเปลี่ยนรูปนะคะกราซีวีกลายเป็นกราซีวูยูนะจากกราซีวีกลายเป็นกราซีวูยูนะคะมาขยายกรรมที่เป็นเพศหญิงนะกรรมเปลี่ยนรูป adjective ก็เปลี่ยนรูปนะคะเดี๋ยวจุ๋มจะเขียนตารางให้นะคะว่าเพศชายเปลี่ยนยังไงเพศหญิงเปลี่ยนยังไงนะคะอันนี้มาดูตัวอย่างแบบนี้ก่อนนะถ้ามาดูเพศกลางกันบ้างนะคะฉันเห็นชุดเดรสยาวิจูปลาเจนะปลาเจเป็นกรรมในประโยคอยู่ใน accusative case แล้วมาดูเขาบอกว่าเพศกลางเนี่ยไม่เปลี่ยนรูปนะคะปลาเจก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะทีนี้เวลาเราบอกว่าฉันเห็นชุดสวยนะกระซีวีนี่นะคะกระซีวีเนี่ยเป็น nominative ที่ขยายเพศชายนะรูปที่อยู่ในดิกชันนารีเนี่ยจะเป็น adjective ที่ขยายเพศชายนะคะทีนี้พอเราเอามาขยาย
เพศกลางนะคะกราซีวีเนี่ยก็จะเป็นกราซีวาเยนะกดก็จะไปเหมือนกับ nominative นะคะซึ่ง nominative บอกว่าตัด2ตัวหลังออกแล้วก็ใส่โอเยนะคะกราซีวาเยปราเชนะทีนี้มาถึงพหูพจน์นะถ้าเราจะบอกว่าฉันเห็นผู้หญิงสวยหลายๆคนนะคะฉันเห็นผู้หญิงหลายคนก่อนยาวิจูเจนชินอันนี้คือผู้หญิงหลายคนที่เป็นกรรมในประโยคนะคะมันจะไปเหมือนกันกับ genitive plural เนี่ยค่ะกรรมเปลี่ยนรูปนะคะเพราะฉะนั้นกราซีวีก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปกลายเป็นกราซีวึนี่นะคะอุ้ยตายขอโทษนะคะเขียนเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูเลยนะกลายเป็นกราซีวึนะคะยาวิจูกราซีวึเจนชินนะคะนะเห็นไหมเพราะว่าพหูพจน์นะคะผู้หญิงหลายคนเป็นคนเป็นอนิเมตนะคะจะเหมือนกับ genitive plural ก็เนี่ยค่ะเชนชินนะกราซีวึทีนี้มาถึงพหูพจน์ที่เป็นอินแอนิเมตกันบ้างนะคะฉันเห็นดอกกุหลาบหลายๆดอกยาวิจูดอกกุหลาบหลายดอกก็คือโรซีดอกกุหลาบดอกเดียวคือโรซานะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกันกับ nominative plural นะคะ rosy นะเวลามาขยายนะคะ grassy v เนี่ยก็จะกลายเป็น grassy v นี่นะคะเปลี่ยนรูปนะจากอุยก็กลายเป็นอุยนะคะกดตรงนี้ก็จะเหมือนกับ nominative plural นะคะทีนี้มาสรุปกันสรุปละสรุปละมึนๆหน่อยนะคะเพราะว่าจุ่มเนี่ยเรียนภาษารัสเซียเรียนเองอ่านเองเข้าใจเองนะคะเพราะว่ามาอธิบายเนี่ยอาจจะเรียบเรียงคำพูดหรือว่าการวิธีการนำเสนอของจุ่มเนี่ยอาจจะมั่วๆนิดนึงนะคะแต่ก็นะคือจุ่มทำดีที่สุดแล้วนะคะโอเคทีนี้มาสรุปกันนะคะว่าถ้าadjective นะคะจุ่มเขียนแทนเป็นเหมือนที่จุ่มเขียนในเพจแล้วกันนะนี่นะคะ grassy นะจุ่มแทนเป็นว่า adjective ที่ไปเปิดใน dictionary ก็คือเป็นรูปของ nominative นะคะเดี๋ยวจุ่มลืมนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจุ่มจะพูดเฉพาะadjective ที่ลงท้ายด้วยอุยแล้วก็อีกราดขยานะคะแล้วก็เป็น adjective ที่ลงท้ายด้วยโอยกับลงท้ายด้วยอีนะที่ลงท้ายด้วย3ตัวนี้นะคะเวลาเขามาขยายเพศชายนะที่เป็น animate เนี่ยเขียนยังไงล่ะเพศชายเพศชายเพศชายก็คือใช่ไหมเพราะว่ารูปที่เวลาเราไปเปิดเจอในดิกชันนารีเนี่ยนะคะก็จะเป็น adjective ที่ขยายเพศชายนะก็จะลงท้ายด้วย3ตัวนี้นะคะถ้าเป็น inanimate เนี่ยไม่เปลี่ยนรูปนะคะเพราะว่า accusative บอกว่ากรรมไม่เปลี่ยนรูปนะ adjective ก็ไม่เปลี่ยนรูปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น animate ขึ้นมาเปลี่ยนรูปนะคะเขาจะไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ ogao นะคะอย่างเช่น grassy ก็กลายเป็นกราซีวาวาใช่ไหมกราซีวาวา
โอแกโอนะคะตัด2ตัวหลังออกเติมโอแกโอแต่ไอตัวแกเนี่ยออกเสียงเป็นตัวแวนะคะอ่านว่ากราซีวาวานะถ้าเป็นเพศหญิงนะคะเพศหญิงเนี่ยกราซีวีนะคะจะแทนที่นะคะจะแทนที่ด้วยอูยูได้เป็นกราซีบูยูนี่นะคะนะถ้าเป็นเพศกลางเพศกลางนี่นะคะเขาจะมักไม่เปลี่ยนรูปนะคะเพราะว่ามักจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจากกราซีวีเนี่ยพอมาขยายเพศกลางนะคะก็จะเป็นกราซีวาเยนะแทนที่ด้วยโอเยนะคะส่วนถ้าเป็นพหูพจน์พหูพจน์นะพหูพจน์ถ้าเกิดว่าเป็นin animate นะคะ in animate เนี่ยเขาจะไปเหมือนกันกับ nominative plural ใช่ไหมก็จะเป็นอือเยนะมันต้องดูไอ้นั้นด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้ามันสะกดด้วยตัวที่จุ๋มบอกว่า7ตัวนั้นน่ะมันจะต้องมาเป็น EA นะคะใช่ไหม7ตัวนั้นที่จุ๋มเคยบอกอ่ะก็คือตัวค่าตัวแกตัวชาชาเชียนี่กี่ตัวแล้ว5ตัวแล้วก็ตัวค่ะอ๋อค่ะ6แล้วอีกตัวหนึ่งคือค่ะแกชาชาเชียค่ะแล้วก็ยานี่นะคะ7ตัวนี้นะเพื่อนๆใส่อีไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องใส่อีนะอันนี้ก็คือจะเป็น in animate นะคะคนวัตถุนะหรือว่าพืชนะคะถ้าเกิดเป็น animate นะพหูพจน์ที่เป็น animate นะคะเราจะใช้อึเอ้ยไม่ใช่อึแล้วก็ขานะนี่นะคะแทนที่ด้วยอือยค่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นสะกดด้วย7ตัวนี้นะคะก็จะต้องเป็นอีค่ะนะนะคะคลิปนี้จุ๋มก็รู้สึกได้นะคะว่ามันอาจจะมั่วหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรจุ๋มก็ที่สุดแล้วของจุ๋มโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยลองไปดูในเพจจุ๋มก็ได้นะคะเพจLearn Nana นะคะจุ๋มจะมีตารางสวยงามกว่านี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มฝากไว้เท่านี้นะถ้ามีตรงไหนที่จุ๋มอธิบายผิดหรือว่าออกเสียงเพี้ยนอะไรยังไงเนี่ยจุ๋มต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ